เต็มนาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะจังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณศรีชัยตันท่าโสพลในอำเภอเมืองลพบุรีนายกเทศมนตรีตำบลโคกตูมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะมีการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองค่ะเพื่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่บริเวณสระน้ำตามพระราชกระแสรับสั่งในหลวงรัชกาลที่9วัดสามัคคีพัฒนารามค่ะมีจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะพร้อมกันนี้ประชาชนและก็จิตอาสายังได้มีการร่วมกันปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบด้วยค่ะโดยท่านนายอำเภอเจ้าอาวาสกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกเทศมนตรีตำบลโคกตูมพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาค่ะก็ได้มีการช่วยกันปรับปรุงสระน้ำให้กลับมาสะอาดสวยงามและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้ที่เดินทางผ่านไปมาด้วยค่ะก่อติดตึกชิงทำเนียบนายกรัฐมนตรีค่ะเข้าทำเนียบรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะร่วมประชุมคสช.และครม.จับตาค่ะอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่มีกระแสข่าวว่ามีหลายคนลาออกไปนั่งสว.ติดตามรายละเอียดกับคุณอรดาชื่นรุ่งค่ะความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เดินทางเข้ามายังตึกไทยคู่ฟ้าแล้วเพื่อเตรียมตัวเป็นประธานการประชุมร่วมคสช.และคณะรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นการประชุมนัดสุดท้ายของคสช.ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีผู้นำเหล่าทัพข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทยอยเดินทางเข้ามายังทำเนียบรัฐบาลเช่นเดียวกันท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดสำหรับการประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีและคสช.วันนี้จะเป็นการสรุปการทำงานร่วมกันและจะมีการพิจารณาถึงการออกมาตรา44เพื่อลบล้างคำสั่งและประกาศคสช.ที่ไม่จำเป็นตั้งแต่ปี2557โดยเฉพาะคำสั่งคสช.ที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือ IUU ที่ต้องไปแก้ไขคำสั่งมาตรา44ที่จะออกมาลบล้างใหม่ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีวาระที่สำคัญโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะมีการเสนอ3มาตรการในการพยุงราคาปาล์มไม่ให้ตกต่อเนื่องได้แก่1ให้กระทรวงพลังงานโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบหรือ CPO จำนวน 200,000 ตัน2ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำมาตรการลดต้นทุนให้เกษตรกรและ3ให้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มโดยมีอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานเพื่อจัดทำโครงสร้างราคาน้ำมันปาล์มที่สะท้อนต้นทุนและราคาที่แท้จริงรวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.อีกด้วยอรดาชื่นลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะทางด้านหอการค้าไทยค่ะแถลงปรับเป้าเศรษฐกิจ16พฤษภาคมนี้พร้อมคาดการณ์ว่ากนง.ค่ะจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75 วันพรุ่งนี้มองปลายปีมีโอกาสที่จะขยับขึ้นค่ะคุณวัชิรคุณทวีเทพผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.วันพรุ่งนี้คาดว่ากนง.ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75 ต่อไปค่ะเนื่องจากปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจยังไม่ชัดเจนค่ะแต่อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปี2562กนง.มีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้แต่ทั้งนี้ก็ต้องติดตามภาพรวมทางเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะกนง.น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยต่อนะครับเพราะว่าสถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันยังไม่ได้มีความชัดเจนมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ากนง.น่าจะคงนอกจากนี้ค่ะคุณวัชิระยังกล่าวด้วยนะคะว่าในวันที่16พฤษภาคมนี้ทางหอการค้าไทยโดยศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจจะมีการแถลงข่าวปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยปี2562ด้วยเช่นกันค่ะจบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN